มีบาร์ค็อกเทลอยู่ด้านในเป็นบาร์ลับในลับอีกทีเหมือนกับที่บาร์ข้างในเขามีชาเลนจ์ด้วยนะพี่16ครับ16โอ้ดีอ่ะไม่หวานไม่เปรี้ยวไปไม่ขมไปไม่มีอะไรเลยแก้วนี้เพื่อเสมอแก้วที่16 15 16และเจี๊ยบสวัสดีครับซีโอพาลอง EP นี้นะครับผมพาทุกคนมาอยู่ที่ริมแม่น้ำแม่กองอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในร้านบาร์ลับๆชื่อว่า Improvise Smoke and Grill Restaurant and Bar เขานิยามตัวเองว่าเขาเป็นร้านที่ขายแต่ควันขายอาหารพวกเนื้อรมควันอะไรพวกนี้ครับอันนี้ที่ผมได้มามันเป็นคาเบอร์นาร่าเขาก็จะมีบาร์ค็อกเทลอยู่ด้านในเป็นบาร์ลับในลับอีกทีเหมือนกับที่บาร์ข้างในเขามีชาเลนจ์ด้วยนะพี่ใช่เขาจะมีว่าเราสั่งกี่แก้วสถิติกี่แก้วครับ16ครับ16โอ้โหไว้เอาเมนูมาเดี๋ยวจะเรียงตั้งแต่แก้วแรกยันแก้วสุดท้ายอันนี้จะเป็นพาลองแรกนะที่เราพาลองค็อกเทลแบบซิกเนเจอร์บาร์ลับแลมาก่อนเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14โอ้โหแค่นับก็เมาแล้วทุกคนไส้กรอกพันเบคอนเมนูนี้นะที่เพิ่งมาเนี่ยเป็นเนื้อไทยบ้านนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเนื้อออสนะเขาโรยเกลือพริกไทยให้สัมผัสกับรสเนื้อจริงๆได้รสเนื้อกลิ่นเนื้อวายดีซะกว่านะทุกคนเปิดปุ๊บก็เททิ้งตรงนี้เอามาทำอะไรกินไม่เป็นนี่แมทพอแทโทมันบดนะฮะดีครับมาแล้วครับแก้วที่2บาร์ลับแลนะฮะไงพี่เข้าจมูกดมใกล้ไปนิดแต่เล่ามาปะเนี่ยนี่เป็นไงเป็นไงแก้วที่2เดี๋ยวแก้วที่3ก็จบแล้วนะคลิปนี้ดีอ่ะไม่หวานไม่เปรี้ยวไปไม่ขมไปไม่มีอะไรเลยไม่รสชาติกำลังดีฮะอร่อยใช้ได้กินเรื่อยๆได้มาเมนูแล้วครับสไตล์เคชี่เบคอนพริกแห้งนะฮะมันออกความเป็นไทยอร่อยนี้เป็นซี่โครงหมูลมควันนะครับซึ่งทางร้านนี้เขาบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์จริงๆแล้วเมนูนี้เกิดจากตอนนั้นเขาทำอาหารไหม้แล้วควันมันเต็มครัวเลยแล้วมันอร่อยจริงไหมไม่ใช่อร่อยเมนูที่4เนื้อทอด1วิทุกคนแต่เมื่อกี้ผมไปยืนจับผมเห็นเชฟทอด 4-5 วิเกือบ10วิมันหอมน้ำมันงาคนละรสชาติกับตัวเมื่อกี้นะอร่อยคอหมูย่างนะครับทุกคนอย่าสนใจนะผมชอบใช้มือกินอาหารอร่อยมาแล้วอันนี้ปลาหิมพานต์อันนี้เหมาะกับสาวอันนี้ก็จ้างน่าจะมาเป็นธีมแบบวันนางคดีผมกูเพิ่งเข้าไปมาพานยังเหลือพระรามนางสีดาหนุมานทศกัณฐ์นางมณฑงง้อป่ารจนาขุนช้างขุนแผนวันทองเมนูสุดท้ายเขาเขียนว่าอะไรก็ได้กูว่าน่าจะเป็นเมนูนึงแบบอะไรก็ได้เทปนี้ยาวพระรามมาต่อครับปิดทองมาด้วยนี่ทุกคนเดี๋ยวผมจะเสกทองให้หายกะเพราหมูสับพริกแห้งยังไงพี่ดีไหมกะเพราดีไหมลิ้นกูไม่รู้เรื่องอะนางสีดาถึงตีเรียไทยที่ฉันต้องทำผิดไปทุกทีแก้วที่ห้าก็ขึ้นกระดานแล้วเนี่ยถือว่าชิลนะชิลเสียงไม่ชิลห้าแล้วเดี๋ยวกูเดินไปนับกระดานก่อนมันวอกเลยยอดแกนได้ใช่ไหมครับโถมาครับสเต็กเนื้อพี่คัญญาเนื้อชิ้นที่หายากที่สุดของวัวหอมกินเนื้อนุ่มหันมาน
านุมานน่ะเหรอโถงั้นทศกัณฐ์ทศกัณฐ์มีรูปกายสีเขียวกูก็อยากจะรู้ว่าทศกัณฐ์ยังแค่ไหนวะอย่างมากก็แค่อุ้มนางสีดาเอาหัวใจเข้าไปไม่ได้หรอกทุกคนระหว่างรอเครื่องดื่มนะมือกรุบมือกรุบอร่อยแคลอรี่น้อยด้วยใส่ของได้หลายอย่างกูไม่ได้ค่าโฆษณานะแต่ของน้องมันไอซานไก่กันน้องมันของน้องมันแกะยากแม่งแดกหรอกไม่ใช่ขายอยู่แล้วเห็นไหมเมื่อกี้ผมฉีกทีเดียวขาดเลยอันนี้เผ็ดน้อยเป็นรสหม่าล่านางมณโทหน้าขาวมึงสั่งทอผู้เฒ่าเดินย่องมาให้กูเลยแดงนี่แดงมือยังเงาะปากแต่ว่าไม่เมาไงตลกอุปกรณ์หยุดหน้าจะโจนใจสาอันนี้คือรสชนาครับอันนี้กินง่ายรสชาติดีคุณแผนนะครับแก้วนี้เพื่อเสมอแก้วที่สิบแก้วสุดท้าย17แก้วเพื่อจะชนะชนะใครก็ไม่รู้ทำทำไมก็ไม่รู้15 16และ17ขอเพียงแค่ฝันให้ไกลแล้วไปให้ถึงที่จุดหมายชนะใครก็ไม่รู้ทำทำไมก็ไม่รู้1 2 3 4 56 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17สุดท้ายมันแบ่งกันตลาดของที่ร้านก็นั่นแหละอยากสนับสนุนผมรักผมซื้อลอตเตอรี่พัดโหลดนกพัดลอตเตอรี่พัดชุดใหญ่โอนไวจัดเต็ม